ดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยอวตาร The Way of Water ชั่วโมงนี้นะถทายฟีดถทยโซเชียลไปเนี่ยทุกคนก็คงจะมองเห็นนะครับผมว่ามันมีการพูดถึงภาพยนตร์เรื่องอวตารภาค2อยู่นะครับและ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากสวย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 มากซีจีร่ำมากสวย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 มากซีจีร่ำมากเอาเป็นว่าเรื่องความสวยงามอ่ะมันสวยอยู่แล้วนะครับอวตารนะตั้งแต่ภาคแรกแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปดูอะไรภาพบรรยากาศทั้งหมดอะไรเงี้ยผมจะมาพูดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่คอหนังควรรู้หนึ่งอย่างที่ผมจะเตือนเพื่อทุกคนจะได้ไม่ทําผิดเหมือนผมนะก็คือไอไมล์เซตที่ว่า ไม่ต้องไปทวนดูภาคนี้ได้เลยไอ้เหี้ยผิดผิดสัตสัดอวตารสำหรับผมเนี่ยแม่งไม่ใช่หนังเวย้ยอวตารสำหรับผมอะ่ะคือซีรีส์ทุนสร้างมหาศาลที่อีพีหนึ่งอ่ะฉายเมื่อ13ปีที่แล้ว EP 2ฉายปีนี้มันต่อเนื่องกันแบบนั้นเลยผมไปดูด้วย m มซ์เซ็ที่อ่ะโอเคคิดว่าก็คงไม่น่าจะ ต้องทวนมากและมั้งไอ้เหี้ยสิปีแล้วอวตาถ้าใครไม่ได้ชอบมันมากถ้าใครไม่ได้เก็ตไม่ได้แบบคลิกกับมันมากๆอะ่ะมึงเบื่อเชื่อกูดิต้องมีเบื่อในอะไรเบื่อในความแบบ ความง่ายความธรรมดาของบทเอาจิงๆอวตารคือธรรมดานะบทนะบทนะนะบทคือธรรมดาคอนฟิกไม่ได้หวือหวาอะไรหนังขายภาคหนึ่งผมทวนสั้นๆง่าย,ายๆก็คือเป็นเรื่องราวของกลุ่มมนุษย์นะครับผมที่จะไปเอาแร่มันจะมีแร่หายากราคาแพงมนุษย์ก็เดินทางมาฟ้าบมาที่โลกใบนี้ก็คือเป็นโลกที่อวตารพวกนี้อยู่และมันก็จะมีนายทหารคนหนึ่งนะครับที่บ้าคลั่งมากภารกิจมาเพื่อที่จะขับไล่พวกนี้ใช่ไหมได้กูขับ ไล่ด้วยการฆ่าทิ้งเช็ดแม่ทำลาย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 เกิดเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับอวตารขึ้นและมันจะมีความบาดหมางนะครับที่เกิดขึ้นและเป็นปมที่ผูกไปถึงภาค2เลยก็คือความบาดหมางระหว่างตัวพระเอกเจคกนะครับผมกับไอ้นายพลส้นตีนเนี่ยประเด็นก็คือเจ๊กมันมีพี่น้องฟาแฟดนะครับผมและพี่น้องฟาแฟดของมันอะ่ะมันเป็นเหมือนเจ้าของร่างอาวตารที่เซ็ตเอาไว้ในเรื่องเนี่ยตัวมนุษย์เนี่ย มาถึงที่ดาวดวงนี้ภารกิจมันเริ่มต้นไปแล้วจนถึงภารกิจหนปัจจุบันก็คือการแทรกซึมมนุษย์สร้างอาวตารของตัวเองขึ้นมาที่ใกล้เคียงอวตารชนพื้นเมืองที่สุดนะครับเพื่อจะแทรกซึมเข้าไปในหมู่บ้านเขาเพื่อจะได้นะขับไล่หรือวิธีเอาง่ายๆคือขโมยไอแร่ท้นตีนั่นมา พี่น้องฝาแฝดของพระเอกเนี่ยคือหนึ่งในคนที่จะต้องมาขับอวตารตัวนี้นะครับหน้าเหมือนพระเอกเดี่ยเลยพี่ชายพระเอกก็ไม่ได้เก่งการอะไรจริงๆพระเอกในเรื่องอวตารเนี่ยแม่งสเต็ปเหมือนอมังงะด้วยซ้ําไปเป็นไอ้ขี้แพ้ไม่ได้เก่งการอ,าอะไรแต่สุดท้ายมันมึงเป็นแบบมึงเป็นคนที่ถูกเลือกอะที่ได้มาขับอวตารตัวนี้แล้วได้เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเขาแล้วเกิด ภารกิจที่เกิดขึ้นถ้าใครจําได้ในภาคแรกเนี่ยเขาจะจบไว้ที่ไอ้ในพลสุนตีนี่ตายนยในพลสุนตีนี่ตายแล้วพระเอกก็ได้ขึ้นเป็นเหมือนผู้นำนะครับผู้นำที่วิ่งใหญ่นะครับของเหล่าอาวตารแล้วเรื่องราวภาค2องะ The w a y of Water มันต่อตรงนี้เลยโดยที่คำว่า The w a y of Water เนี่ย มันเป็น World เซตอัพครั้งนี้ที่เขาขยายจัก,กรวาลให้มากขึ้นผมพูดแค่นี้ละกันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่มึงควรทำก่อนดูอวตารภาคสองคือดูภาคหนึ่งซะไอสัตว์อันนี้คือคำพูดและคำแนะนำจากนอนหนังเลยคือมึงดูภาคหนึ่งซะไปทวนให้จำได้เว้ยเพราะอาวตารจริงๆอ่ะมันคือหนังหชั่วโมงแบบนั้นเลยมันคือหนังหชั่วโมงใครบอกว่าไม่ต้องดูไม่ต้องทวนไม่ต้องเยียอะไรก็ตามไม่จริง ไม่จริงประเด็นที่ผมพูดอย่างนี้นะครับแล้วผมมีอารมณ์กับตรงนี้มากเพราะว่ากูก็ไม่ทวนเพราะกูคิดแล้วชะล่าใจไปหน่อยนะครับคิดว่าไม่ต้องทวนก็ได้พอไม่ทวนปั๊บเข้าไปดูไอ้เหียเอ้ยสัตว์บางจุดเราลืมไอ้ลูกน้องของในพลส่อนตีนนี่มีใครบ้างวะไอ้สัตว์ไม่มีใครบ้างวะไอ้สัตวต์ลืมเราสูญเสียใครไปบ้างวะนในภาคแรกอะ ลืมไอ้ด็อกเตอร์คนเนี้เฮ้ยเขาตุยเมื่อวานในภาคแรกอะ่ะตายยังไงวะลืมอาวตารของฝั่งมนุษย์อะ่ะมันคือการขับนี่หว่าแล้วร่างมนุษย์ของพระเอกไปไหนวะแล้วมันมาอยู่ในร่างอวตารแบบนี้ได้ไงวะลืมอันนี้กรณีของผมคือลืมนะเออถ้าคุณไม่ลืมก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะถ้าคุณอาจจะแบบเป็นคนที่จําจดจําดีเทลได้ดีนะ ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สําหรับผม13ปีอะลืมบวกกับหนังอวตารเป็นหนังที่ผมดูซ้ําน้อยรอบมากจําได้ว่าตอนภาคหนึ่งเนี่ยดูปับ๊บตอนนั้นเราตื่นเต้นกับความเป็น 3D อะไรของมันมากนะครับแล้วเราก็ไปซ้ำซ้ําตอนนั้นอะ่ะใช่แต่หลังจากที่มันเข้าสตรีมมิ่งหลังจากที่เ,เราดูในโรงจนหนำใจแล้วเนี่ยผมซ้ําน้อยมากเพราะหนึ่งคือเนื้อเรื่องมันไม่ได้เข้มข้นขนาดน,นั้น มันเล่า World Setup มากกว่าคือหนังอวตารเป็นหนังที่พูดได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้าง World Setup ของจริงเพราะมันคือการสร้างโลกของเจมส์คามรอนและด้วยความที่บทมันก็ไม่ได้เข้มขนะ้นอะไรขนาดนั้นนะ่ยมันเน้นบิวอัพนะเจมส์คามรอนสร้างอาวตารเน้นความตื่นตาตื่นใจมากกว่าความลึกซึ้งในเรื่องบทอะ เพราะฉะนั้นนะครับเลือกบทเรื่องเรื่องอะไรผมก็รู้สึกว่าเฉยเมันเน้นความตื่นตาตื่นใจมากกว่าและความตื่นตาตื่นใจอ่ะนะครับผมความตะการตาทั้งหมดนะฮะสำหรับผมมันตื่นเต้นในครั้งแรกส่วนใหญ่แล้วอวตารเนี่ยน้อยครั้งที่ผมซ้าอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นความรู้สึกของการที่คิดถึง คิดถึงก็มาซ้ำสักครั้งหนึง่งอยากมาซ้ำความดรามา่าอย่างน้อยๆอ,ยอวตารมีความดราม่าที่ดีผมเลยซ้ำน้อยมากผมเลยจำแทบไม่ค่อยได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะตัวละครนี้ยังไงวะเนี่มันมาอย่างนไงวะเนี่ยและอย่างหนึ่งคือ The Way of Water เนี่ยเขาทวนนะเออเขาไม่ใช่ไม่ทวนเขาทวนภาคแรกเขาทวนให้ว่าเอ้คืออะอะไรแต่มันจะไม่ใช่เป็น มอนถาดแบบที่เราคุ้นเคยกันอย่างเวลาเราดูบ็อกบัสเตอร์ลหนังหลายๆเรื่องนะครับมันจะมีการทวนแบบสร้างมอนถาดขึ้นมามีเรื่องลาวอยซ์เล่าแล้วก็ ประกอบกับ MV ไอแบบนั้นน่ะมันจะทำให้เราเก็ตง่ายในเวลาอันสั้นตัวอวตารเนี่ยเขาก็มีให้เหมือนกันนึกภาพว่าคุณดูซีรีส์่ตอนเริ่มซีรีส์มามันจะเหมือนแบบสรุปให้นิดนึงอ่ะมันจะอย่างนั้นเลยแต่เจมส์คัมเมออนเขาไม่ได้เป็นมอนทาร์ดครับไม่ได้เป็นประมวลเขาจะเป็นแบบเล่ามาเลยแล้วก็มีวอย c ์พูดตอนนี้เจคอยู่ไหนเป็นอะไรเขาพูดภาษาชนเผ่าได้คล่องแล้วแล้วนะตัว ละครตัวนี้ตัวนั้นยืนอยู่จุดไหนแล้วในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาทวนอยู่แต่สําหรับผมอ่ะเขาใช้เวลาทวนเกือบชั่วโมงเลยนานนานมากยังดีว่าเราไปดูในโรงหนังถูกปะเราก็นั่งดูเฉยๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่นึกภาพดิถ้าสมมุติพวกกูนั่งอยู่บ้านไอ้เฮียถือโทรศัพท์หรือ iPad ไว้ในมือเนี่ยไอสัตว์เมื่อยนะแต่ถ้าไม่อยากเมื่อยอไซจิหมอนมือถือแท็บเลต็ตตอนแรก เขาก็เป็นลูกค้ากูใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยกูแม่งเป็นลูกค้าเขาแล้ว <c oughs> ใครจะไม่นึกว่าไอเทมส้นตีเนี่ยแม่งพอเข้าบ้านกูปับ๊บ ไอสัตว์แทบจะไม่ห่างตัวกูเลยมันคือหมอนมือถือแท็บเล็ตแบรนด์ไซจิ G. คือขาหนีบทัศท์ตัวนี้มันจะหนีบได้ถึง iPad Pro 12นิ้วอะไรนู่นเลยนะเราวิดีโอคอลดูหนังทําอะไรใช้โทรศัพท์ใช้แท็บเล็ตไอ้เทียมันสะดวกมากไม่ต้องมือถือแล้วก็ตัวหมอนมือถือแท็บเล็ตของไซจิ G. เนี่ยเขามีอยู่2ไซส์ด้วยกันไอ้ตัวนี้เป็นไซส์ L ไอหมอนตรงเนี้ยคือถ้ามันเลอะมันถอดซักได้นะ เออมันถอดซักได้ตลอดเพราะฉะนั้นมึงกินขนม,มนกินอะไรไม่ต้องกลัวเลยมันซักได้ที่สําคัญคือไอ้ตัวนี้พูดมาเนี่ยณนะตอนนี้คือราคามันไม่ถึงพันและที่สําคัญชาวหนอนหนังนะแจ้งโค้ดเวิร์มหนึลดได้อีก100บาทไอสัตว์ราคาขนาดนี้ไอ้เชี้แม่งมันต้องมีป่ะเพราะฉะนั้นนะครับลองดูนะผมใส่ลิงค์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับผมหมอนมือถือแท็บเล็ตแบรนด์ไซจิครับ เพราะฉะนั้นสรุปก่อนนะว่าถ้าใครดูคลิปนี้เพื่อตัดสินใจที่จะไปดูอวตารสอนะผมแนะนำดูภาคหนึ่งทวนสักรอบครับผมเพราะฉะนั้นเข้ามาสู่อวตารสอก็คือความยาวของมันอวตารหนึ่งสองชั่วโมง40กว่านาทีนะว่ายาวแล้วนะอวตารสอยาวกว่านั้นไปอีกสชั่วโมงกว่า เพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเตือนถ้ามึงตัดสินใจจะดูแลมึงทวนมาแล้วและมึงตัดสินใจพร้อมจะไปดูแลมึงเข้าห้องน้ําก่อนดูหนังให้เรียบร้อยไอ้สัตว์ไม่งั้นมึงจะเกิดอาการถ้าเป็นผู้ชายคือไข่จะขาดอะช่วงเซี่ยว,วนิเนทีพวกผู้รเซียยว,วนีนทีไม่ได้ช่วงแบบคลายแม็กหลังอะกว่าจะจบอะอันตัวอีชันปวดฉี่โอ้โห อไอ้สัตว์สิ่งเดียวที่กูคิดถึงเลยคือแม่งแบบคอมฟอร์ตร้อยอ่ะไอเีกูอยากจะคอมฟอร์ตร้อยติดตัวไปด้วยเลยอ่ะไอ้สัตว์มันยาวมากสามชั่วโมงกว่าไอ้เฮียเข้าลงทุ่มหนึ่งนู้นเกือบสี่ทุ่มถ้ามึงเป็นคนดูมิดไนท์เข้าลงเที่ยงคืนไอ้สัตว์ถึงบ้านสว่างไอ้เฮีย นานเบอร์นั้นเนะี่ยเพราะฉะนั้นเข้าห้องน้ำพี่เรียบร้อยนะอันนี้กูเตือนแล้วถามว่าลุกระหว่างทางได้ไหมพี่บอกว่าเล่าเรื่องเอ่ยลุกระหว่างทางได้ไหมได้แหละสมมติมึงลุกไปเข้าห้องน้ำห้านาทีมึงจะพลาดหนังห้านาทีแต่ยังดีหน่อยห้านาทีของอวตารนะ่ะไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องมาก มึงอาจจะพลาชดช็อตสําคัญบางช็อตอย่างเช่นแบบถ้ามึงลุกไปฉี่ในซีนที่มันเป็นโชว์มีปลากระโดดผมพูดแค่นี้แล้วกันมีปลากระโดดน้าตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตัง,ตตงในตัวอย่างมึงก็จะเห็นใช่ปะ่ะมันจะมีการดำนงดำน้ำําอะไรอย่างเงี้ยมึงอาจจะพลาดอะไรนีดหน่อยแค่พวกนั้นเองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนะครับเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วก็ไปดูหนังใช้เวลากับมันนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะบอกทุกๆคนว่าจําเป็นไหมจำเป็นไหมเลยเนี่ย ที่จะต้องดู iMac l a เ e r จําจำเป็นไหมเลยสำหรับผมนะเปรียบเทียบกันแล้วไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นไม่ได้ถึงกับแบบถ้ามึงไม่ได้ดูอวตารในโรง iMac l a เ e r มึงจะแบบเสียใจยไปตลอดชีวิตไม่ขนาดนั้นไปดูเพื่อให้เป็นประสบการณ์สักครั้งในชีวิตควรครับอืมควรนะพูดอย่างนี้ก่อนนะไปดูเพื่อให้เป็นประสบการณ์ในชีวิตสักครั้งควร แต่ไม่ดูจะตายไหมมึงจะแบบโอ้โหเป็นบุคคลบาปแห่งปีมึงพลาดสัตว์เนี่ยไม่ขนาดนั้นเพราะเอาจริงๆเนี่ยส่วนข้อดีของอวตารภาคเนี้ยคือความผูกพันความดราม่าที่คุณมีต่อครอบครัวนี้ภาคหนึ่งเราได้รู้แล้วว่าเฮ้ยไอตัวละครเจคเนี่ยเป็นทาหารเป็นนูน่นเป็นนี่ได้รับบรดกจากพี่แล้วมีความผูกพันความดราม่าที่เกิดขึ้นเราไปดูภาคสองเขามีหลายๆซีนที่ พยายามจะทําให้เหมือนภาคหนึ่งพยายามจะทําให้เหมือนภาคหนึ่งมีสเต็ปบางอย่างที่คล้ายกันอยู่มันจึงส่งผลให้ผมชอบดราม่าในอวตารมากเรื่องภาพอะสําหรับผมอะที่พูดอย่างเนี้ยไม่ได้ว่าอาวตารภาพมันห่วยนะภาพมันสวยสัดๆเลยแต่ไม่ได้รู้สึกพีคเท่าตอนเราดูภาคหนึ่งอะเออตอนเราดูภาคหนึ่งเราไปดูอวตารเรามีความรู้สึกว่าอารมณ์เราพีกกว่านี้ ภาค2เนี่ยเราไม่ได้ผีขนาดนั้นแล้วทั้งๆท,ที่ผมทวนนีนี่ผมกลับมาทวนเนี่ยไอเ้เหี้ยมันสวยกว่าภาคหนึ่งไปอีกนะภาคหตอนนั้นเราดูว่าสวยแล้วนะภาค2อมันสวยกว่าภาค1ไปอีกแล้วไอ้ตัวเวอร์เซ็ตอัพมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันทําให้เห็นโลกใบเนี้ยกว้างขึ้นอีกแต่ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าภาค1เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าทําให้ภาค2เนี่ย ดูดีสําหรับผมและผมอินภาค2มากกว่าภาค1คือความผูกพันผมจึงแนะนําทุกๆคนไงครับว่าควรดูภาค1ก่อนแล้วคุณไปดูภาค2คุณจะอินที่เที่ยๆเลยเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้อวตารภาค2นะครับอยู่ที่ <c oughs> คุณเห็นป่ะคือผมพูดว่าผมไม่ได้ชอบเรื่องเทคนิคไม่ได้ตื่นตาตื่นใจมากขนาดนั้นแล้วอะ่ะ แต่ผมก็ให้ถึง8คะแนนนะทั้งๆท,ท,ที่บทมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นน่ะหลายช่วงของเรื่องด้วยซ้ำไปที่เอื่อยเหี้ยเนื้อเรื่องไม่เดินไปข้างหน้าเขาให้เห็นบรรยากาศสวยๆกูถึงบอกว่าเหมือนหนังเรื่องนี้เหมือนได้พาเที่ยวอะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็ลองดูนะลองแชร์กันว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรกับอวตารภาคนี้นะครับรู้สึกเหมือนผมไม่ว่าเนื้อเรื่องบางช่วงมีเอื่อยด้วยซ้ําไปแต่นิดน้อย มันก็มันก็สวยดีนะครับมันก็สวยดีประมาณนั้นใครที่กําลังตัดสินใจจะไปดูก็ลองดูครับเตรียมตัวดีๆก่อนดูนะทวนหน่อยเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยและถ้าใครที่ดูอาัตาภาค2มาแล้วไปดูคลิปต่อไปได้เลยครับ